ดร.สุรินทร์มีผลงานโดดเด่นในบทบาทของอดีตเลขาธิการอาเซียนนะครับช่วงนี้เราจะไปชมวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศไทยในอนาคตของนายสุรินทร์ พิศสุวรรณที่เมื่อครั้งที่ได้ขึ้นปาฐกถาในงานสัมมนา Thailand Research Agenda Towards ASEAN Era ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเมื่อ4ปีที่แล้วครับประเทศที่กำลังจะ make it คือมาเลเซียขณะนี้ 98,000 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีท่านมหาเดบอกว่า2020เราจะเป็น a high income country อันนั้นมันอีก8ปีอีก7ปีรับรองเข้าถึงก่อนแน่นี่คือจุดแบ่งระหว่าง high income กับ middle income ของเราอยู่ตรงไหน4,600-4,700 ครับไม่ได้หมายคนกรุงเทพไม่ได้หมายถึงคนภูเก็ตไม่ได้หมายถึงคนเชียงใหม่แต่หมายถึง65ล้านคนหาร GDP ได้4,700-4,800 We have a long long way to go